ทุกคนจำได้ใช่ไหมครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมเทพื้นลานจอดรถเนี้ยพื้นที่40ตารางเมตรด้วยตัวเองทุกวันนี้ก็ยังอยู่ดีเป็นพื้นที่ทำงานแล้วก็เป็นพื้นที่จอดรถ2คันครับและถ้าใครจำได้พองานนี้จบไปผมไข้ขึ้นไป3วันครับเนื่องจากต้องคลุกปูนเองผสมปูนเองนะครับซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็หนักมากๆครับจนสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่ทำอีกแล้วไอ้การผสมปูนเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับหลายคนอยากปรับพื้นที่อยากเทปูนอยากผสมปูนนะครับหรือเราสร้างบ้านใหม่เนี่ยอยากจะสั่งปูนตรงๆจากแผ่นปูนครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับช่างรับเหมาเนี่ยเขาจะจัดการให้เราหมดเลยนะครับแล้วถ้าเราเป็นคน DIY ล่ะอยากจะเปรียบเทียบราคาอยากจะเปรียบเทียบยี่ห้ออยากจะรู้ว่าปูนแบบไหนดีกว่าปูนแบบไหนอยากจะรู้ว่าสเตรนท์เท่าไหร่เหมาะกับงานอะไรโอ้ปัญหาปวดหัวไปหมดเลยแต่วันนี้ไม่ได้มาเทปูนให้ดูแล้วนะครับแต่อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าอยากเทปูนด้วยตัวเองแต่ไม่อยากคลุกปูนจนเป็นไข้เหนื่อยแบบผมวันนี้จะมาแนะนำวิธีสั่งปูนด้วยตัวเองมาส่งถึงบ้านเลยกับคอนกรีตทูโกครับทุกคนครับงานคอนกรีตหรือที่เราเรียกว่างานปูนงานผสมปูนนะครับเวลาที่เราจะทำนะครับสิ่งที่เหนื่อยที่สุดนะมันไม่ใช่การฉาบนะครับไม่ใช่การก่อครับแต่มันคือการผสมปูนนะครับซึ่งการผสมปูนนะครับถ้าเราผสมผิดอัตราส่วนก็จะผิดสตริงก็จะผิดไปด้วยแล้วมันก็มีปัญหามากมายนะครับในการที่เราผสมครับว่าเราจะเลือกความแข็งของปูนแค่ไหนจะเลือกสตริงยังไงยิ่งเป็นงานนะครับที่ซีเรียสมากๆอย่างงานอาคารนะครับงานพื้นฐานรากนะครับที่ต้องใช้คอนกรีตอย่างถูกต้องแล้วนะครับการผสมเองนะครับอาจจะทำให้อัตราส่วนมันเพี้ยนก็ได้ครับแล้วพออัตราส่วนมันเพี้ยนหมายความว่าโครงสร้างของเรานั้นก็ไม่แข็งแรงไปด้วยซึ่งถ้าพื้นที่เล็กๆนะครับเราอาจจะอยากผสมเองครับแต่พอพื้นที่ใหญ่ขึ้นมานะครับการผสมเองเนี่ยมันก็ยากครับหลายคนทักผมมาในวิดีโอนั้นนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถสั่งปูนจากแผ่นให้เขามาส่งที่บ้านเองได้ครับซึ่งราคาถูกกว่านะครับแต่เวลาเราจะสั่งเนี่ยเราก็คิดเยอะเนาะเราไม่เคยสั่งปูนเลยเอ๊ะจะไปแผ่นปูนที่ไหนดีไปแล้วเขาจะรับออเดอร์ยังไงจะสั่งยังไงปูนแบบไหนไปถามเขามากๆอ่ะเราก็กลัวเขาจะวุ่นวายหรือเขารำคาญแล้วเวลาไปสั่งคอนกรีตจากแพนนะครับไปถึงแล้วบางทีก็ได้คิวบางทีก็ไม่ได้คิวบางทีก็ต้องรอคิวอีกวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการสั่งคอนกรีตด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับการสั่งคอนกรีตจะง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆแค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE ครับแล้วเพื่อนๆก็เซิร์ชคำว่า Concrete to go แบบนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็กดสั่งคอนกรีตได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเราอาจจะอยากรู้โปรโมชั่นนะครับเราก็แอบเข้าไปดูโปรโมชั่นสักนิดนึงนะครับนี่โปรโมชั่นก็จะเด้งขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับตอนนี้ผมจะลองสั่งคอนกรีตนะครับเราก็กดปุ่มสั่งคอนกรีตแล้วระบบจะทำการขออนุญาตเข้าถึงเราก่อนนะครับเราก็กดอนุญาตไปครับซึ่งระบบนะครับจะค้นหาที่อยู่ปัจจุบันครับเราก็กดค้นหาที่อยู่ปัจจุบันไปโดยให้เราระบุตำแหน่งที่ตั้งของเราไปนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมทำการย้ายจุดนะครับวิธีการย้ายโลเคชันนะครับให้เรากดปุ่มตรงคำว่าคุณนะครับจิ้มค้างไว้นะครับเราก็เลือกครับเลือกโลเคชันอื่นได้เลยนะเห็นไหมผมจิ้มลงไปแถวดินแดงเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาจะโชว์แผ่นปูนที่ใกล้เรานะครับอันนี้ผมลองดูนะครับจังหวัดอื่นมีไหมจังหวัดอื่นก็มีนะไม่ต้องกรุงเทพอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถเห็นแผ่นปูนที่อยู่ใกล้ที่ทำงานของเราได้แล้วนะครับใครจะใช้คอนกรีตทำอะไรนะครับเราก็เลือกได้ครับอยากใช้คอนกรีตแบบไหนกันซึมฟุตติ้งคานหรือว่าพื้นพอเลือกคอนกรีตที่เราอยากได้ละเขาก็จะมีให้เราเปรียบเทียบนะครับจากแผ่นต่างๆที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละระยะทางส่งใกล้ไกลราคาแต่ละแผ่นเท่าไหร่ปูนยี่ห้ออะไรเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆเลยครับแล้วเขาก็จะระบุมาเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาเทสำหรับเทอะไรนะอย่างตัวนี้เห็นไหมครับเทคาราคา 1,910 บาทต่อคิวนะครับเทพื้น 1,880 ต่อคิวเราก็เลือกได้นะสมมติอ่ะแผ่นนี้มันถูกใช่ไหมเราอยากจะเทพื้นเราก็เลือกเข้าไปเลยนะครับดูรายละเอียดนะครับเขาก็กำหนดพื้นที่ให้เรานะครับเราก็กดยืนยันจุดเทไปนะครับเลือกวันเลือกเวลาในการเทได้นะครับกดยืนยันนะครับจำนวนคิวที่เราต้องการจะใช้กี่คิวนะครับสมมติไซส์3คิวอย่างนี้นะครับ
หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่การยืนยันการสั่งซื้อและการชำระเงินนะครับซึ่งหลังจากตรงนี้ครับเราก็กดยืนยันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่การจัดส่งนะครับการที่เราสั่งคอนกรีตแบบนี้ครับจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงานนะครับไม่ต้องไปวนเลือกซื้อไม่ต้องไปวนหานะครับไม่ต้องทะเลาะกับช่างแล้วไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังทำงาน DIY หรือกำลังปรับปรุงบ้านนะครับแนะนำวิธีนี้เลยนะเพื่อนๆสามารถเลือกคอนกรีตได้ด้วยตัวเองนะครับการเลือกการสั่งใช้เวลารวมกันไม่เกิน5นาทีครับที่สำคัญเลือกซื้อมั่นใจคอนกรีตมาตรฐานนะครับมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตลอดการสั่งซื้อครับและสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการจัดส่งตรงเวลาครับทำให้หน้างานของเราไม่เกิดปัญหานั่นเองหมดปัญหาเรื่องเช็คคิวรอคิวนะครับสั่งง่ายๆกับคอนกรีตทูโกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากสั่งคอนกรีตแบบนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป